ไปต่อไปถ้าคนแฟร์คนกาแฟต้องทำยังไงคนแฟร์ถ้าไปชงกาแฟต้องทำไม่ใช่ชงถ้าคนแฟร์คนกาแฟต้องทำยังไงถ้าคนแฟร์ถ้าคนแฟร์ถ้าคนแฟร์ไปคนกาแฟก็หยิบช้อนแล้วก็คนกาแฟโอ้โอเคยังใช่เสร็จแล้วนะถูกต้องไปต่อเลยแล้วงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์แปลว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเขาเคยคิดไม่ชอบงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์โอเคเป็นงานแปลว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมถ้าเป็นความแฟร์นี่ไงงานเฟอร์นิเจอร์อะไรอันนี้งานอะไรเหมือนงานร้านเด็ดแฟร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นลายอินถูกแสดงว่าแฟร์เช่นกันครับเพราะว่าเรามีสิ่งของมากมายไปให้กับประชาชนได้ดูกันนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพแต่พอไปเป็นคำถามปั๊บแปลว่างานเฟอร์นิเจอร์นี้ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยุติธรรมก็ต้องเขียนว่างานเฟอร์นิเจอร์อันแฟร์อันแฟร ความคิดที่ดีครับถามว่าแฟร์นี่มันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมถูกต้องต่างแฟร์มันแปลว่างานแสดงสินค้าครับท่านไม่เกี่ยวมันคนละความหมายกันให้กำลังใจเขาสิปรบมือปรบมือร้องก่อนแล้วมันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมดีนะดีนะเอาอันนี้ดีกว่าแล้วถ้าจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้จนจี้เอาจี้ของจีน่าแสดงว่าจีน่าหน้าจี้หรือว่าจี้จีน่าช้าก็เรามาร์กไว้ว่าจะได้ยินอะไรบ้างครับแล้วถ้าจีน่ารู้จักจีน่าใช่ไหมจีน่าเมื่อสักครู่ครับถ้าจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้จนจี้เอาจี้ของจีน่าแสดงว่าจีน่าหน้าจี้หรือจี้จีน่าได้ยินอะไรบ้างไหมครับจีเป็นโจรครับเพราะว่าจีไปจี้จีน่าเพื่อเอาสร้อยของจีน่ามาฉะนั้นรู้ไหมว่าถามว่าอะไรไม่รู้ครับไม่ได้ถามว่าใครเป็นใครแต่ถามว่าอะไรเนี่ยเพื่อจะต้องการคำตอบนะทั้งหมดทั้งมวลนี่ถามว่าจีน่าหน้าจี้หรือว่าจีจี้จีน่าผมขอตอบจีจี้จีน่าครับจีจี้จีน่าจีน่าหน้าจี้ครับจีน่าใส่จี้ที่หน้าจี้เออยากอะครับมึงยากแต่เช่าพระแล้วอาจจะมีว่าไอ้มันมีการจี้กันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ไหมมันมีการจี้กันเกิดขึ้นจึงถามต่อเนื่องเลยใครจี้จีน่าโออันนี้ถามเสร็จแล้วเหรอครับเมื่อกี้ผมมันมีการจี้เกิดขึ้นไงใช่ครับก็เลยถามซะเลยคุณจีจี้จีน่าครับเออจีเป็นใครยังไม่เคยเห็นในโจทย์นี้เลยอ่ะมีแต่จีจี้เขาชื่อจีจี้จีจี้ไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นเหมือนรู้นิ่งสนิทแล้วคนอะไรมีจีหน้าจีจี้ใส่จี้จีจี้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 จีหน้าตอนนี้ในหัวผมจื้อจีจื้อจุกหมดแล้วสับสนมันวุ่นวายเลยนะเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าดีครับใส่เฟือกบ้างใส่เฟือกอาจจะแค่เห็นอาจจะไม่เคยใส่ลองดูด้วยว่ามันควรจะเป็นยังไงถ้าเราใส่เฟือกไว้ที่ขาหมดเวลาดีใจหรือไม่ดีใจก็ดีใจครับหมดแล้วต้องเสียใจไม่เหรอนี่ถามต่อเหรอครับหมดแล้วไม่เกี่ยวกับคะแนนไม่เกี่ยวกับคะแนนแล้วไม่ต้องตั้งใจคิดมากกันไปคือดีใจที่แบบได้มารับสมองอะครับดาวครับนี่เพื่อนคุณมาด้วยกายหยาบหรือวิญญาณมาจุดผู้มาครับผมถ้าพี่ภาพมาเป็นแบบผมบ้างพี่ภาพจะรู้ยังไงคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมก็มั่นใจพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วถ้าไม่เชื่อพอไม่ได้แข่งด้วยกันเนี่ยแรงนะแรงนะนี่แรงนะคุณกล้าพูดงี้เหรอแรงนะจะลองกับผมเลยนะอันนี้คือด่ากันเดี๋ยวๆมีประโยคสุดท้ายอะไรนะอะไรพูดมาพี่พาจะลองผมเลยมั้ยให้ผมถามเลยมั้ยลองให้กันมาคุณถามผมตอนนี้เหรอใช่อ่ะฟังคุณถามมาถ้าเช่าพระต้องคืนไหม
เครียดเลยเครียดเลยข้อนี้ผมบอกเลยตอนที่พี่ตาถามในรายการรู้ทั้งประเทศแต่คุณคะแนนด้วยคุณไม่รู้มันไม่ใช่ทางของผมเอาสองข้อตกไปมึงนี่เก่งจริงๆคนทั้งประเทศตอบได้ยกเว้นมึงถ้าคำถามมันอยู่ในทางใช่ไหมมันก็มีประสบการณ์จะตอบได้มันไม่ผิดอะไรไม่มีไม่มีครับไม่รู้เฉยๆครับแล้วก็ไม่ได้คะแนนด้วยครับสองโอเคไหมล่ะผมแฮปปี้ครับถูกไหมสองแล้วอยู่นะคุณแฮปปี้เหรอแล้วเพื่อนคุณล่ะนี่ไงหนึ่งสองก็โอเคแล้วแฮปปี้มั้ยเออเดี๋ยวได้มั้ยคนเหลือแฮปปี้แฮปปี้คนเหลือเปรี้ยวหรอได้ไอ้ตัวนู้นเขินจริงอะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมกูว่าแล้วพอกูบอกเขาต้องมาการแข่งขันดำเนินต่อไปคู่แข่งรอพร้อมอยู่แล้วส่งตัวเข้ามาเดินมาราวกับว่าอยู่บนรันเวย์เลยนะครับคุณจีน่าว่าแต่นางแบบสาวสุดห้าคนนี้จะพลิกล็อกพลาดท่าให้กับหนุ่มตีหน้ามึนอย่างคุณอาร์ตหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดคนนี้เขาไม่สนใจข้างล่างนี่ดูสายตาดูสายตาต้องมีแล้วล่ะอย่างเงี้ยมีแล้วล่ะอะเร็วรออยู่อะเร็วมุกก็รออยู่จริงๆอ่ะจะให้ผมเล่นมุกเสี่ยวใช่ไหมอะไรก็ได้ความจริงมุกเสี่ยวผมมีเป็นแสนครับแต่ต้องเป็นแฟนกับผมก่อนจริงนี่ออกอากาศเลย